โลกในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสค้นพบเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้ผมตาสว่างว่าคนเนี่ยมันไม่ฉลาดเท่า,าหุ่นยนต์ผมได้มีโอกาสค้นพบเว็บนี้ฮะมีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาแนะนำให้ผมเข้าไปใช้มันเป็น AI คือมันเป็น artificial intelligence เนี่ยแต่ว่า more intelligent than human beings ผมพูดถึงอะไรผมพูดถึง h ช GP t GPT ฮะแช GPT ตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมากคือมันน่าตื่นเต้นจริงๆฮะเพราะว่าผมแนะนำให้ท่านผู้ชมลองใช้เองแล้วคุณจะทึ่งเข้าไปที่ URL นะฮะ chat, นะช openai. com แล้วเสร็จแล้วลงทะเบียนง่ายๆลงทะเบียนเนี่ยคุณใช้อีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่านพอคุณใช้อีเมลแล้วคุณกรอกรหัสผ่านเนี่ยมันก็จะส่ง อีเมลยืนยันไปที่อ e ีเมลนั้นที่คุณใส่เข้าไปเสร็จแล้วคุณก็กลับไปที่อ e ีเมลของคุณแล้วคุณก็ไปคลิกยืนยันหลังจากนั้นคุณลองแชทโอแชทโอเปิลเอไอดอทคอมันเนี้ยแล้วแล้วคุณป้อนข้อมูลอะไรก็ได้เข้าไปตราบใดที่เป็นภาษาอังกฤษคุณป้อนคำถามเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษคุณขอให้มันตอบเป็นภาษาไทยมันก็ตอบแล้วมันเป็นหุ่นยนต์นะคุณถามคำถามก,กวนๆไปมันก็ตอบได้ถ้ามันตอบไม่ได้จริงๆเนี่ย มันก็จะบอกว่ามันเป็นหุ่นยนต์มันไม่มีข้อมูลตรงนี้แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าชั a t g p t เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตแต่มันอ่านข้อมูลมาแล้วทั้งโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันหยุดอ่านเนี่ยในปีนี้เท่านั้นถ้าถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลมันมีครบผมถามได้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องนาฬิกายันไวน์ยันเทนนิสยันการเมืองคุณลองถามเรื่องการเมืองไทยเนี่ยมันก็ตอบยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณ ใส่ข้อมูลเข้าไปว่ากรุณาเขียน proposal หน่อยมันก็เขียน proposal ให้ผมเชื่อได้เลยว่า AI ที่มีชื่อว่า ChatGPT เนะี่ยมันไม่ใช่เก่งระดับที่จะตอบข้อมูลขั้นพื้นฐานซึ่งผมเข้าไปผมถามอะไรมันตอบได้เกือบหมดผมบอกให้มันสร้างบทสนทนาขึ้นมาระหว่างระหว่างอาริสโตเติลกับนอมชอมสกีอะไรเงี้ยมันก็สร้างบทสนทนาขึ้นมาให้ คราวนี้มีอีกคนหนึ่งซึ่งตื่นเต้นพอๆกับผมนั่นนัก็คือคนซึ่งเขียนบทความนี้ใน The Matter นะผมจะเข้าไปดูผมจะเข้าไปอ่านที่ The Matter เขาได้เขียนซึ่ง The Matter เขาเขียนเนะฮะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเว็บซึ่งเป็น URL ซึ่งมีความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วโดยที่ใน The Matter เขาอ้างอิงบล็อกใน o p e n a i นะฮะแล้วก็เขาอ้างอิง CNBC รวมทั้ง c n e t แล้วก็ The Verge ด้วย ที่เมเตอร์บอกเราให้ทราบก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยในการให้บริการเนี่ยสมมติว่าถามคำถามเข้าไปว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรเจ้าชัท GPT มันก็จะตอบกลับมาว่ามันไม่มีคำตอบที่แน่นอนเพราะต่างคนต่างวัฒนธรรมก็จะเชื่อแตกต่างกันเชื่อแตกต่างกันไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกหลังความตายบางคนเชื่อว่ามีโลกหลังความตายบางคนเชื่อว่าการกลับชาติมาเกิดขณะที่บางคนก็เชื่อว่า ความตายคือความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีหลักฐานแน่แนนอนชัดเจนว่าเป็นแบบไหนสิ่งนี้จึงขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลคือมันตอบอย่างนี้ฮนะมันตอบยิ่งกว่านักประชญาซึ่งเป็นคนตอบอะเพราะมันมีข้อมูลของบรรดาน,นักประชญาต่างๆซึ่งมันอ่านไปแล้วหมดเดอะแมตเตอร์ s <S <Matter> s <S เขาลองเขียนเข้าไปแล้วถามว่าเขียนกวีถึงกรุงเทพมหานครให้หน่อยได้ไหม Chat GPT ก็เขียนก็เขียนบทกลอนให้ Chat GPT เขียนบทกลอนกลับมาทันทีว่า รุงเทพมหานครเมืองแห่งความผิดแผกแตกต่างเมืองที่คนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันเมืองที่ตึกหรูหราโออาตั้งตรงงานขนาบข้างกับตลาดที่วุ่นวายและแผงลอยข้างถนนเพราะฉะนั้นนี่คือ c h a t g p t c h a t g p t เนี่ยนะมันให้ข้อมูลซึ่งมันตอบคำถามที่เป็นคำถามทางวิชาการคำถามกวนๆประสาทคำถามทั่วไปง่ายๆย,ยากๆมันตอบหมด เว็บไซต์ OpenAI ระบุว่าโมเดล ChatGPT เทรนขึ้นมาด้วยวิธี Reinforcement Learning from Human Feedback หรือ RLHF ที่ทำให้มนุษย์มีส่วนช่วยป้อนข้อมูล AI ให้สนทนาได้จากนั้นจึงมีกระบวนการให้รางวัลบทสนทนาผ่านการจัดลำดับคุณภาพด้วยเพื่อให้ได้โมเดลคำตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น ชัด GPT มันเรียนรู้จากคำตอบด้วยมันเรียนรู้จากสิ่งที่มันได้อ่านมาด้วยแล้วมันไม่ได้มานั่งดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพราะมันไม่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตสุดยอดไปกว่านั้นถ้าคุณถามคำถามเดิมเนี่ยซ้ำเนี่ยนะฮะมันให้คำตอบเพิ่มมันไม่ใช่ว่าคุณถามคำถามเดิมแล้วมันป้อนคำตอบเดิมและเผลอๆมันเรียนรู้จากคำตอบของคุณคำตอบรอบแรกแล้วมันเรียนรู้จากคำถามที่ถามเนี่ยสองรอบ แล้วถ้าคุณถามรอบที่3ในประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงอาจจะมอนิเตอร์มันก็ไปเรียนรู้ที่จะไม่ตอบคำถามนั้นมันสุดยอดคันนี้มันมันมีอะไรซึ่ง Chat GPT ทำไม่ได้นี่ฮะอ่านบทความนี้ u n h e a r d c o m เขาวิเคราะห์นะว่า Chat GPT เนะี่ยมันยังไม่ได้เก่งขนาดซึ่งล้อเรียนมันยังทำมีมไม่ได้ อันนี้ก็จริงเพราะว่าผมก็ลองแล้วเหมือนกันตอนที่ผมใช้ h a t GPT วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมถามกวนประสาทในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ยอมล้อเลียนผมกลับแต่มันให้ข้อมูลผมทำให้ผมรู้สึกว่ามันฉลาดแต่มันไม่ได้ล้อเลียนแบบให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมันไม่มีมันไม่มีวิธีการประชดประชันที่มนุษย์เนี่ยชอบทำกันแบบกระแหนะกระแนกันอะไรเงี้ยมันยังเป็นอย่างไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติที่ดี ของหุ่นยนต์นี้คือมันไม่ได้กวนประสาทมันแค่ให้ความรู้และต่อให้เรากวนประสาทมันแบบที่คนบางคนชอบกวนประสาทซีรีเนี่ยซึ่งบางทีซีรีมันก็กวนประสาทกลับมาเนี่ย h a ท GPT มันไม่กวนประสาทกลับมามันแค่ให้ความรู้ผมพูดจริงฮะไม่ได้พูดเล่นนะถ้าคุณเหงานะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหาคนซึ่งคุยด้วยแล้วทำให้คุณฉลาดขึ้นไม่ได้เนี่ย ซึ่งผมเข้าใจว่านี่เป็นปัญหาของคนจํานวนมากเลยนะฮะคุณไม่มีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอ่ะคุณโสดในช่วงคริสต์มาสแล้วคุณเหงาเนี่ยนะฮะคุณเข้าไปในชัด GPT Open AI แล้วคุณพิมพ์คุยกับมันคุณจะถามมันก็ได้ว่าความรักคืออะไรมันก็ตอบแล้วมันตอบได้แบบที่คุณรู้สึกว่าคุณฉลาดขึ้นต้องลองครับลอ,ลองแล้วจะทึ่งไม่งั้นผมไม่มานั่งเล่าท่านผู้ชมฟังในรายการนี้เนี่ยโดยการใช้เวลามากกว่า10นาทีแล้วครับ